รัฐมนตรีอรรถกรตอบแล้วได้ไปต่อในคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งหรือไม่ปัดตอบนฤมลอัครานั่งเกษตรศาสตร์การเมืองวันที่27สิงหาคม2567 10:47 นอรรถกรตอบติดตลกหลังถูกถามกรอกประวัติตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีหรือยังปัดตอบธรรมนัสส่งนฤมลอัครานั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อเวลา 9:35 นวันที่27สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะสดชะเชิงเซาพรรคพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์กรณีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐไม่ได้รับการติดต่อให้กรอกประวัติและส่งเอกสารรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบและไม่ได้พูดคุยกับพลตำรวจเอกพัชรวาทเมื่อถามนายอรรถกรว่าได้กรอกประวัติและส่งเอกสารแล้วหรือยังนายอรรถกรกล่าวติดตลกว่าตัวผมก็คงไม่ได้เดี๋ยวโดนจริยธรรมเมื่อถามถึงกระแสข่าวรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐส่งโผรัฐมนตรีโดยให้นางนฤมลพินโยสิงห์วัฒน์หัวหน้าพรรคกล้าธรรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์นายอัคราพรหมเผ่าน้องชายของรอ.ธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์นายอรรถกรกล่าวว่าตนไม่ได้อยู่ในวงพูดคุยเดียวถึงเวลาก็รู้ตนก็ติดตามข่าวเหมือนสื่อมวลชนทุกคนอ่านข่าวเกี่ยวข้องพปชร.เชื่อแพทองทานไม่ผิดสัญญาประชาคมอุปถัมภ์อย่างไรหากไร้ชื่อพัชรวาทว่าที่รัฐมนตรีทยอยส่งประวัติเช็คคุณสมบัติทีมงานเสริมศักดิ์สุทินมาด้วยหมอมิ้งโยนเลขาคณะรัฐมนตรีหลังพปชร.โวยบิ๊กป๊อดไม่ได้เอกสารกรอกประวัติคณะรัฐมนตรีอิงพลังประชารัฐส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทวงตำแหน่งรัฐมนตรีให้พัชรวาทน้องบิ๊กป้อมสภัทรเดชอิทธิ์นฤมลส่งประวัติตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วคาดสัปดาห์นี้ครบแน่ฝากพี่ๆแม่ๆเอ็นดูธัญญาอาสยามคลอดแล้วน้องคาโลบันเทิงวันที่27สิงหาคม2567 10:45 นแสดงความยินดีธัญญาอาสยามคลอดลูกชายคนแรกแล้วน้องคาโลพร้อมเผยความรู้สึกจะดูแลหนูให้ดีที่สุดฝากพี่ๆแม่ๆเอ็นดูหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรกล่าสุดวันนี้เธอได้คลอดน้องคาโลลูกชายคนแรกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเผยความรู้สึกที่มีต่อลูกชายโดยเธอได้โพสต์เรื่องราวน่ายินดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวมาแล้วน้องคาโลวันที่27สิงหาคม2567แม่ขอให้หนูเกิดมาใช้ชีวิตให้มีความสุขบนโลกใบนี้ให้สุดๆไปเลยนะครับแม่บอกความรู้สึกไม่ถูกรู้แค่ว่าจะดูแลหนูให้ดีที่สุดฝากพี่ๆแม่ๆเอ็นดูหนูหน่อยนะครับทำให้มีเพื่อนๆในวงการและแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีแข็งแรงโตเลี้ยงง่ายๆนะลูกรักโกโก้แข็งแรงแรงแรงมาแล้วยินดีด้วยครับดีใจด้วยนะคะคุณแม่รู้จักโลหะในวงการพระเครื่องวัตถุมงคลเนื้ออัลปาก้าเนื้อช้อนซ่อมเนื้อชินคืออะไรวันที่27สิงหาคม67 23:53 รู้จักโลหะในวงการพระเครื่องวัตถุมงคลเนื้ออัลปาก้าเนื้อช้อนซ่อมเนื้อชินคืออะไร
เบญจโลหะสัตตโลหะนวโลหะมีอะไรบ้างในการสร้างเหรียญพระเครื่องและพระบูชามีโลหะหลายชนิดที่นำมาผสมกันเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือมวลสารในการสร้างซึ่งแต่ละชนิดมีชื่อเรียกมีคุณสมบัติและราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับส่วนผสมของโลหะชนิดนั้นที่เราได้ยินบ่อยเช่นทองคำทองเหลืองทองฝาบาทนวโลหะเป็นต้นพระเครื่องเนื้อโลหะต่างๆที่ปรากฏอยู่ในวงการพระประกอบด้วยสีเนื้อหลักๆ1พระเนื้อทองคำ2พระเนื้อเงิน3พระเนื้อทองแดง4พระโลหะผสมพระโลหะผสมจะแยกย่อยออกไปดังนี้เนื้อทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสีโดยมีสัดส่วนทองแดง 75% สังกะสี 25% เนื้อทองฝาบาทคือทองเหลืองที่ผ่านการปั๊มเนื้อขันลงหินเนื้อโลหะที่รู้จักกันมาแต่โบราณและเป็นประเภทหนึ่งของโลหะผสมที่เรียกกันว่าบรอนแต่โลหะผสมเนื้อขันลงหินจะเจาะจงเฉพาะโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกเท่านั้นบรอนจะรวมถึงโลหะทุกประเภทที่ผสมกับทองแดงยกเว้นสังกะสีดังนั้นสีบรอนจึงมีหลายสีเช่นบรอนเงินบรอนทองบรอนออกสีนาคเป็นต้นเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกโดยมากโลหะขันลงหินจะนิยมใช้ทำระฆังเนื่องจากเวลาเคาะเสียงจะดังกังวานไพเราะสนอหูเนื้อนวโลหะตามสูตรโบราณหมายถึงโลหะ9ชนิดที่หลอมให้เป็นเนื้อเดียวกันประกอบด้วยโลหะ5ชนิดเรียกว่าเบญจโลหะได้แก่1เหล็กละลายตัว2ปรอด3ทองแดง4เงิน5ทองคำทองเป็นเกล็ดหรือทองเป็นก้อนซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติถ้าเพิ่มอีก2ชนิดรวมเป็น7เรียกว่าสัตตโลหะ6เจ้าน้ำเงินแร่ผสมชนิด1มีพลวงเป็นส่วนผสมหลักสีเขียวเป็นสีน้ำเงิน7สังกะสีถ้าเพิ่มอีก2ชนิดรวมเป็น9เรียกว่านวโลหะ8ชิ้นโลหะผสมชนิด1ประกอบด้วยตะกั่วและดีบุก9ทองแดงบริสุทธิ์เนื้อชินพระเนื้อชินเป็นชื่อเรียกของพระเนื้อโลหะชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในสมัยโบราณด้วยการนำดีบุกกับตะกั่วมาผสมกันในอดีตมีการสร้างพระเนื้อโลหะชนิดนี้บรรจุในกรุมากมายเช่นกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกกรุวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันหายากและราคาสูงมากสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทคือเนื้อเงินพระชนิดนี้เกิดจากการผสมที่ดีบุกมีประมาณมากกว่าตะกั่วทำให้องค์พระมีสีเงินสว่างงดงามเนื้อสนิมแดงพระเครื่องเนื้อโลหะชนิดนี้หนักไปทางตะกั่วมากกว่าดีบุกถึงแม้ว่าหน้าตาจะคล้ายๆกันแต่ถ้าใช้กล้องส่องพระส่องดูจะเห็นสนิมที่จับอยู่ตามซอกพระอย่างชัดเจนเนื้อสนิมแดงตะกั่วพระที่พบส่วนมากจะมีสนิมตะกั่วจับอยู่ในเนื้อพระเป็นสีแดงรูปว่าซึ่งพระเนื้อสนิมแดงตะกั่วนี้ถือเป็นพระเครื่องประเภทเนื้อชินที่มีมวลสารหลักเป็นตะกั่วมากที่สุดถึง 90% พระเนื้อชิน2พระเนื้ออัลปาก้าจริงๆต้องอ่านออกเสียงว่าอัลปาก้าอัลปาก้าคือโลหะผสมระหว่างทองแดงกับนิกเกิลโดยยึดสัดส่วนเหมือนทองเหลืองคือทองแดง 75% นิกเกิล 25% อัลปาก้าเปลือยหรือเนื้อช้อนซ่อมคือโลหะผสมระหว่างทองแดง 83% กับนิกเกิล 17% การลดสัดส่วนของนิกเกิลลงเหลือ 17% เพื่อให้โลหะผสมอัลปาก้านิ่งขึ้นเป็นการรักษาแม่พิมพ์ให้ทนทานซึ่งอัลปาก้าเปลือยนี้จะมีสีออกเหลืองมากกว่าอัลปาก้าเพราะมีทองแดงผสมมากกว่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้ออัลปาก้าไม่ชุบศูนย์พระเครื่องนิตยสารตรีมูรติเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้ออัลปาก้าไม่ชุบบรอนเป็นชื่อดั้งเดิมของโลหะผสมระหว่างดีบุกกับทองแดงปัจจุบันหมายถึงโลหะผสมระหว่างทองแดงกับโลหะอื่นโดยยกเว้นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสีซึ่งจะเป็นทองเหลืองไม่ใช่บรอน
เมฆพัดเป็นโลหะผสมที่เกิดจากการนำแร่โลหะต่างๆหลายชนิดอาทิเช่นเหล็กทองแดงดีบุกตะกั่วเงินทองคำเป็นต้นจะเป็นปริมาณเท่าใดหรือใช้กี่ประเภทขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สร้างระหว่างหุงแร่จะซัดด้วยกรรมฐานจนเกิดเป็นสีมันวาวออกเหลือบสีน้ำเงินเมฆสิทธิ์นับเป็นโลหะผสมที่มีความคล้ายคลึงและเป็นคู่แฝดกับเมฆพัดกรรมวิธีการสร้างก็คล้ายคลึงกันถ้าเป็นคนรุ่นเก่าจะเรียกการสร้างโลหะผสมเมฆสิทธิ์และเมฆพัดว่าการเล่นแร่แปรธาตุนับเป็นโลหะที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเพราะขณะที่ทำการหลอมรวมจะต้องบริกรรมพระคาถาต่างๆไปด้วยสำหรับโลหะผสมเมฆสิทธิ์ประกอบด้วยแร่ธาตุ4ชนิดคือเงินสังกะสีทองแดงและปรอทสำริดเป็นโลหะผสมที่นิยมทำพระบูชาและรูปหล่อขนาดใหญ่นับเป็นโลหะผสมยุคแรกที่มีการสร้างขึ้นมาแต่โบราณบางคนเรียกว่าทองสำริดหรือทองบรอนซ์ส่วนประกอบของโลหะผสมสำริดคือทองแดงดีบุกเงินและทองคำ